พูดถึงหมอวรงค์ครับหลังจากแพ้เลือกตั้งนะฮะคุณหมอวรงค์นี่ล้มช้างเลยนะเขต1พิษณุโลกจริงๆล้มหลายเขตมากนะแต่ว่าเอาประเด็นคุณหมอวรงค์เนี่ยนะล้มคือเขาจากอันดับ1เนี่ยนะไปอยู่อันดับ4ฮะแพ้อนาคตใหม่ด้วยคุณหมอวรงค์โพสต์เฟซบุ๊กเลยครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหบอกว่าอะไรนะบอกว่าเรือที่ชื่อประชาธิปัตย์เรือที่ชื่อประชาธิปัตย์การนำพาเรือที่ชื่อประชาธิปัตย์ภายใต้กัปตันท่านนี้ได้พิสูจน์ถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่มากๆครั้งนี้ไม่ใช่แค่อับปางน้ำรั่วหรือผนังเรือพังเท่านั้นแต่เป็นการอับปางเกือบจะเหลือแต่ซากผมขออนุญาตอ่านไปเลยนะฮะการกำหนดทิศทางเรือที่ผิดพลาดไม่รบกับศัตรูเดิมแต่เปิดศึกสร้างศัตรูใหม่ ทั้งที่น่าจะเป็นแนวร่วมกันไปเล่นในเกมที่คนอื่นกำหนดขณะที่กำลังรบเราก็ไม่มีมากกำลังรบของเขาเราก็ไม่มีมากยิ่งทำให้เกิดความไม่พอใจต่อคนดูที่มีอำนาจลงคะแนนสุดท้ายประชาชนก็ลงโทษเราแม้นักรบในเรือหลายคนคาดเดาถึงความหายนะที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เหมาะสมที่จะพูดในสถานการณ์สู้รบคิดว่าจะช่วยกันมากอบกู้เมื่อทุกอย่างสงบแต่ความรุนแรงของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลจนต้องสูญเสียนักรบเกือบทุกภาคของประเทศแม้แต่กรุงเทพก็เป็นศูนย์กัปตันและทีมแม้จะเอาชีวิตรอดมาได้หมายถึงปฏิริษีใช่ไหมแต่ก็แลกกับชีวิตทางการเมืองของเพื่อนๆหลายชีวิตบนซากปรักหักพังนี้ถึงเวลาจริงๆแล้วที่เราจะต้องไม่เกรงใจกันต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีทำงานกันครั้งใหญ่อย่ามองกันในแง่ร้ายว่าจะมายึดเรือลำนี้เพราะพวกเราต้องอยู่ร่วมกันขอให้เพียงแต่ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เอาแต่พรรคพวกเปิดใจให้กว้างกับคนที่คิดต่างเพราะคิดเหมือนกันได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวถึงเวลาต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วครับเรือชื่อประชาธิปัตย์พี่แซนล้มอับปางเต็มๆซัดคุณอภิสิทธิ์เต็มๆต้องเปลี่ยนว่าเป็นกัปตันที่พาที่มีวันนี้เนี่ยเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่น้ำรั่วอย่างเดียวไม่ใช่ไม่แต่จริงๆนะผมว่านะจะโทษคุณอภิสิทธิ์คนเดียวก็ไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์เขาก็ทำงานเป็นพรรคทุกอย่างมันก็เป็นมติพรรคถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบโอเคแน่นอนถึงเวลาเนี่ยคนเรามักจะหาคนผิดคุณอภิสิทธิ์แสดงความรับผิดชอบไปแล้ววันนี้ต้องยอมรับประชาธิปัตย์แพ้เพราะคนเขาไม่เอาจะไม่ได้ไม่เอาเพราะอะไรคุณก็ไปดูแต่จะโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้เพราะคุณหมอวรงค์เองก็ตกอ้าวเหรอคุณหมอวรงค์ก็ไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็ไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแต่ว่าเกมในพรรคเขาก็ดำเนินต่อถ้าคุณกบเนี่ยถ้าคุณกบเป็นสสที่แข่งในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะคุณกบก็ต้องได้ก็ต้องฝากเข้ามาได้ทำไมไปที่ปัดบางคนก็ฝากเข้ามาได้ความสง่างามมันจะไม่มากพอ